มีความแกล้วกล้ามีการอาจหารมีการประคับประคองอยู่ในอิริยาบถจะยืนเดินนั่งนอนแม้กระทั่งการนอนของเขาเนี่ยนะราชสีนี่เวลาจะนอนนี่เขาจะมีการนอนอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรยอมจำได้ไหมการนอนแบบสีหะสายญาติพระพุทธเจ้าแสดงเองนะการนอนสีหะสายญาติเนี่ยนะก็คือนอนตะแคงขวาเอาเท้าเหลื่อมเท้าเนี่ยนะอันนี้มนุษย์นะแต่ว่าตัวราชสีเนี่ยเขาก็นอนตะแคงขวาเหมือนกันแล้วเขาก็เอาหางเนี่ยสอดไว้ในระหว่างขาแต่ก่อนจะนอนลงไปเนี่ยเขาจะดูก่อนนะเขาจะดูว่าขาทั้งสี่เนี่ยเขาตั้งไว้ตรงไหนนะแล้วหางสอดเข้ามาไว้ในขาแล้วเนี่ยเรียบร้อยดีไหมเมื่อเรียบร้อยแล้วเขาก็จะลงนอนถ้านอนทั้งวันตื่นขึ้นมานะเขาก็จะดูก่อนว่าขาหางนี่ตั้งอยู่ที่เดิมหรือเปล่าถ้าไม่ตั้งอยู่ที่เดิมเขาจะไม่ออกไปกินอาหารเขาบอกว่าอันนี้ไม่สมกับเรานะไม่สมกับตัวเราแสดงว่ามันมีสตินะใช่ไหมถ้าทำอย่างนี้จริงๆเนี่ยมีสติแต่ถามว่าเรานอนนี่เคยสังเกตหรือเปล่าก่อนนอนนี่ขามันอยู่ตรงไหนแขนมันอยู่ตรงไหนเคยสังเกตไหมแล้วตื่นขึ้นมานี่เคยสังเกตหรือเปล่าเออนะบางคนก็นอนดิ้นผ้ายับยู่ยี่แล้วดิ้นเท่านั้นไม่พอบางคนตกเตียงเลยนะนะอันนี้อายราชสีมากเลยแหละบารมีที่6ก็คือขันติบารมีท่านอุปมาว่าธรรมดาว่าแผ่นดินย่อมทนสิ่งที่สะอาดบ้างสิ่งที่ไม่สะอาดบ้างทั้งหมดที่เขาทิ้งไปย่อมไม่ทำความยินดียินร้ายแม้ฉันใดถึงเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันต้องอดทนต่อการนับถือและความดูหมิ่นของชนทั้งปวงเธอบำเพ็ญขันติบารมีแล้วจากบรรลุสัมโพธิญาณผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องมีขันติอย่างมากเลยทีเดียวแล้วไม่ใช่ขันติความอดทนในการดูหมิ่นเท่านั้นแต่ว่าต้องอดทนต่อความนับถือด้วยอย่างไหนอดทนได้ยากกว่ากันระหว่างการดูหมิ่นติเตียนกับการสรรเสริญยกย่องการสรรเสริญยกย่องนะต้องอดทนด้วยหรือการสรรเสริญยกย่องเนี่ยต้องอดทนด้วยหรือเปล่านะต้องอดทนอดทนว่ายังไงอดทนที่จะไม่ฟูด้วยอำนาจของโลภะนะด้วยอำนาจของตัณหาหรือว่าความกระหยิ่มยิ้มย่องนะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยยากนะการตำหนิติเตียนนี่ก็เป็นปัจจัยแก่โทมนัสแก่โทสะใช่ไหมนะซึ่งทุกคนน่ะไม่ชอบแต่ถ้าจะขัดเกลากิเลสเนี่ยจะเริ่มฝึกอดทนต่อการตำหนิติเตียนต่อการว่าร้ายของคนอื่นแต่ว่าคำยกย่องเนี่ยอดทนยากกว่านะสังเกตถ้าถูกชมว่าสวยเฉยๆหรือว่ายิ้มนะดังนั้นการที่เราจะอดทนต่ออิทธารมเนี่ยยากกว่าอนิธารมลาภสักการะชื่อเสียงสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นของดีๆทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าเป็นสิ่งที่มีโทษมากสำหรับผู้ที่จะออกจากวัฏฏะนะเป็นอันตรายต่อการประพฤติพรหมจรรย์ลาภสักการะสรรเสริญเนี่ยนะเป็นเหมือนกับเปลือกตมนะเป็นสิ่งที่ทำอันตรายแก่การประพฤติพรหมจรรย์ยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งนั้นเลยนะพระเทวทัตที่จะต้องตกนรกก็ด้วยหน้าของลาภสักการะสรรเสริญนี่แหละเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีขันติในการที่จะอดทนต่อการนับถือยกย่องหรือว่าลาภสักการะสรรเสริญด้วยบารมีที่7ก็คือสัจจะบารมีท่านอุปมาว่าธรรมดาว่าดาวประกายพฤกษ์เป็นดาวประจำวิถีในโลกนี้และเทวโลกย่อมไม่ก้าวล่วงวิถีในสมัยฤดูร้อนหรือว่าฤดูฝนแม้ฉันใดแม้เธอก็ฉะนั้นเหมือนกันอย่าก้าวล่วงวิถีในสัจจะทั้งหลายเธอบำเพ็ญสัจจะบารมีแล้วจากบรรลุสัมโพธิญาณดาวประกายพฤกษ์หรือว่ารู้จักไหมดาวประกายพฤกษ์เป็นยังไงโยมรู้จักดาวพระศุกร์หรือเปล่าถูกไหมดาวพระศุกร์เพราะว่ามันศุกร์ใสสว่างใช่ไหมหรือว่าดาวเหนือนะดาวเหนือก็เรียกนะหรือว่าดาวประจำเมืองนะก็เรียกตอนเช้าๆมืดเนี่ยเราจะเห็นเลยนะมันจะมีดาวดวงหนึ่งศุกร์ใสสว่างมากเลยนะเขาเรียกว่าดาวรุ่งนั่นเองนะเขาเรียกดาวรุ่งเพราะว่ากำลังจะสว่างแต่มันยังศุกร์ใสสว่างอยู่นะฉะนั้นสัจจะบารมีนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องบำเพ็ญคนที่เป็นพุทธเจ้าต้องมีสัจจะภาษาวกทั้งหลายก็เหมือนกันก็ต้องมีสัจจะมีการรักษาวาจาไม่ให้เป็นมุสาวาท
พูดอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นด้วยนะแล้วก็ยังจะต้องมีสัจจะคือความจริงใจก็สำคัญนะหลายระดับนะความจริงจริงวาจามีวาจาศาสตร์แล้วก็ยังจะต้องมีความจริงใจด้วยนะจริงใจต่อบุคคลจริงใจต่อตนเองจริงใจต่อคำสอนต่อพระศาสนาจริงใจต่อพระรัตนตรัยนะซึ่งก็เป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นเลยนะถ้าไม่มีปัญญาเราก็ไม่รู้เลยว่าแค่ความจริงเหล่านี้คนอื่นเขาไม่รู้นี่นะนะเรากลับใจเปลี่ยนใจก็ได้นะนี่แสดงว่าไม่จริงใจตัวเองนะก็จะทำให้เสียอธิษฐานด้วยบารมีที่8ก็คืออธิษฐานบารมีเป็นความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็ประมาณเหมือนกับภูเขาศิลาล้วนไม่หวั่นไหวตั้งมั่นดีแล้วไม่หวั่นไหวด้วยลมที่แรงกล้าย่อมดำรงอยู่ในที่ของตนเท่านั้นแม้ฉันใดเธอก็ฉะนั้นเหมือนกันตั้งมั่นในอธิษฐานบารมีในการทั้งปวงเธอบำเพ็ญอธิษฐานบารมีแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณอธิษฐานบารมีก็คือเป็นความไม่หวั่นไหวในการที่จะเจริญกุศลนะทำกุศลที่เราตั้งใจว่าจะทำนั้นให้ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วถ้ามีเป้าหมายตรงด้วยนะก็คือเพื่อพระนิพพานความหวั่นไหวเนี่ยเกิดได้ง่ายนะตามสถานการณ์ตามเวลาบุคคลนะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะแต่ถ้าเราบำเพ็ญอธิษฐานบารมีมันจะเปลี่ยนแปลงยากเช่นง่ายๆเลยว่าถ้าตั้งใจจะไปฟังธรรมะแต่ว่าฝนตกจะไปหรือไม่ไปนะแดดร้อนเลยวันนี้อากาศร้อนมากเลยจะไปหรือไม่ไปนะอันเนี้ยเป็นอธิษฐานได้หรือว่าเสียอธิษฐานได้เหมือนกันนะก็คือเป็นความหวั่นไหวนั่นเองตั้งใจทำสิ่งไรไว้ในกุศลทั้งหลายแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะโดยที่ไม่ใช่เป็นเหตุสำคัญนะนะถ้าคิดจะทำอกุศลแล้วนี่นะควรจะมีอธิษฐานหรือไม่มีอธิษฐานดีถ้าคิดทำอกุศลแล้วนะตั้งใจจะไปทำบาปนะฉันต้องบำเพ็ญอธิษฐานคนมาบอกว่าอย่าทำเลยอย่าไปทำเดี๋ยวจะมีผลอย่างนั้นอย่างนี้เกิดเหตุร้ายอย่างนี้อย่างนี้ฉันอธิษฐานไว้แล้วเพราะนั้นต้องทำนะอันนี้ถ้าตั้งใจทำบาปเปลี่ยนความตั้งใจไม่เรียกว่าเสียอธิษฐานนะพระพุทธเจ้าสอนให้เปลี่ยนด้วยนะให้เปลี่ยนใจใหม่ถ้าตั้งใจทำบาปแต่ถ้าตั้งใจกุศลตั้งใจทำกุศลแล้วให้ทำยิ่งขึ้นไปอย่าเปลี่ยนใจถ้าเปลี่ยนใจนั้นเสียอธิษฐานเมตตาบารมีบารมีที่9ธรรมดาว่าน้ำย่อมแผ่ความเย็นไปสม่ำเสมอและย่อมชำระล้างมลทินคือทุลีในชนทั้งหลายทั้งคนดีและคนชั่วแม้ฉันใดเธอก็จงเป็นเช่นนั้นนั่นแหละพึงบำเพ็ญเมตตาบารมีเจริญเมตตาไปสม่ำเสมอในชนผู้ทำประโยชน์และผู้ไม่ทำประโยชน์แล้วเธอจักบรรลุสัมโพธิญาณเมตตาก็เป็นธรรมะที่จะต้องบำเพ็ญจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้แม้พระสาวกก็ต้องบำเพ็ญด้วยนะแต่ว่าระดับแตกต่างจากผู้ที่จะบำเพ็ญเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนเหล่านี้จะเป็นส่วนในการเพิ่มพูนคุณธรรมที่เกื้อกูลแก่โพธิปักขิยธรรมที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญกุศลทั้งหลายเพื่อจะให้ธรรมะในตัวเรานะซึ่งเขาเรียกว่าเจตสิกโสภณเจตสิกเจตสิกที่ดีงามเนี่ยเขามีกำลังเพิ่มพูนขึ้นเกิดบ่อยขึ้นแล้วก็เจริญมั่นคงมากขึ้นกุศลจิตก็จะเกิดมากขึ้นมากขึ้นนะอันนั้นคือการบำเพ็ญคุณธรรมที่จะทำให้ถึงฝั่งเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมบารมีที่10ก็คืออุเบกขาบารมีธรรมดาแผ่นดินเว้นจากความยินดียินร้ายเหล่านั้นทั้งสองย่อมวางเฉยสิ่งอันไม่สะอาดและสิ่งสะอาดที่บุคคลโยนไปแล้วแม้ฉันใดเธอก็จงเป็นฉันนั้นนั่นแหละบำเพ็ญอุเบกขาบารมีเป็นผู้คงที่ในสุขและทุกข์ในการทุกเมื่อแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณธรรมทั้งหลายอันบ่มบารมีอันบ่มโพธิญาณในโลกมีประมาณเท่านี้แหละไม่เกินจากนี้เธอจงตั้งมั่นอยู่ในธรรมเหล่านั้นเถิดอันนี้ก็เป็นการรำพึงเป็นการพิจารณาเป็นการใคร่ครวญโยนิโสมนสิการของพระโพธิสัตว์นะคือสุเมธดาบทนะซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยท่านก็มีการบำเพ็ญในหลายๆภพหลายชาตินะบางชาติไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะการตั้งใจบำเพ็ญบารมีเหล่านี้ก็ยังสะสมไปถึงความเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยไปเป็นเทวดาก็ยังบำเพ็ญ
บารมีเหล่านี้นะได้นะทานบารมีชาติใหญ่ๆนะชาติใหญ่ที่เราเรียกว่าทศบารมีเนี่ยนะบารมี10นะทานบารมีชาติที่บำเพ็ญก็คือเวสสันดรเราก็ฟังกันอยู่ใช่ไหมถือเป็นประเพณีแต่ความจริงแล้วเนี่ยประเพณีที่เทศชาดกเนี่ยนะควรจะเอาชาดกหลายๆชาติมาเทศนะเทศแต่เวสสันดรชาดกแล้วก็ให้บำเพ็ญแต่ทานบารมีทานบารมีนะญาติโยมก็ได้เจริญกุศลทานบารมีนะพระภิกษุก็รับอย่างเดียวเลยนะควรจะให้บำเพ็ญบารมีหลายควรจะมีการแสดงบารมีหลายอย่างนะทศบารมีเนี่ยควรจะแสดงให้ครบเลยนะชาติที่เป็นเวสสันดร นี่ก็บำเพ็ญทานบารมีแต่ว่าไม่ใช่ทานบารมีเท่านั้นนะก็บำเพ็ญบารมีทั้ง10แหละเพียงแต่ว่ายิ่งด้วยทานส่วนชาติที่เป็นศีลบารมีก็พระภูริทัตตนาคราชนะยอมตายเลยนะแต่ว่าไม่ยอมในการที่จะลืมตาเขาจะมาทำร้ายเขาจะมาจับไปเล่นละครงูต่างๆนะแต่ว่าเป็นพญานาคถ้าลืมตาด้วยความโกรธก็จะทำให้เขาพินาศกลัวศีลจะขาดก็เลยไม่ลืมตายอมให้เขาทำร้ายนะส่วนเนกขมารบารมีชาติที่บำเพ็ญก็คือเตมีใบเตมียราชเนี่ยนะเขาจะให้เป็นพระราชาเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวเป็นพระราชาจะต้องตัดสินลงโทษเขาจะต้องไปตกนรกในอดีตเคยตกนรกมาแล้วนะครองราช20ปีไปตกนรกตั้ง 60,000 ปีนะ 60,000 ปีนรกเนี่ยก็เลยกลัวนะก็เลยแกล้งทำเป็นใบนะจนทั้งอายุ16ปีเขาก็ทดลองโดยประการต่างๆนะในที่สุดก็สามารถที่จะออกบวชแล้วก็พาพระบิดามารดาพวกบริวารออกบวชหมดเลยนะเป็นเตมิยะบัณฑิตนะบวชเป็นดาบสปัญญาบารมีนี่ก็พระมโหสถนี่ก็มีปัญญามากในการที่จะช่วยเหลือคนให้พ้นจากทุกข์ต่างๆนะเป็นอมาตย์เป็นปุโรหิตของพระราชาแต่ว่าท่านมีความสามารถมีปัญญามากก็เลยทำให้คนพ้นจากทุกข์ได้ในชาตินั้นๆนะนะวิริยะบารมีก็พระมหาชนกใช่ไหมว่ายน้ำไม่กลัวถึงความลำบากยากเข็นหรือว่าไม่ลอยคออยู่เท่านั้นรอความตายแต่ว่าท่านว่ายน้ำเพื่ออยากข้ามมหาสมุทรนะจนทั้งเทวดาจะต้องมาช่วยเลยนะขันติบารมีก็ชาติจันทกุมารนะมีความอดทนมีขันติต่อการที่เขาจะเอาไปบูชายันบารมีที่7สัจจบารมีก็วิทุระชาดกวิทุระบัณฑิตนะเขาจะมาเอาไปฆ่าก็ขอเวลาไว้ไปสอนลูกหลานก่อนนะเดี๋ยวจะให้ฆ่าตอนหลังก็กลับมาให้เขาเอาไปฆ่าแต่ความจริงเขาไม่ได้เอาไปฆ่าหรอกเขาเอาไปเพื่อจะให้ไปแสดงธรรมเพราะว่ามีปัญญามากนะแต่ท่านก็มีสัจจะนะขอไปทำธุระก่อนเดี๋ยวจะกลับมาให้ข้าส่วนอธิษฐานบารมีก็เนมิราชชาดกนะพระเนมิราชนะไปเที่ยวนรกไปเที่ยวสวรรค์ก็ท่านก็บำเพ็ญอธิษฐานไม่หวั่นไหวที่จะรู้ว่านรกสวรรค์นั้นเกิดจากการทำกรรมดีกรรมชั่วนั่นเองนะท่านก็เลยบำเพ็ญบารมีในการที่จะแนะนำคนแล้วก็เพื่อจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญอธิษฐานบารมีส่วนเมตตาบารมีก็สุวรรณสามนะเขามายิงนะก็มายิงด้วยลูกศร นะก็ไม่โกรธก็ยังแนะนำเขาพูดจาด้วยความไพเราะอ่อนหวานอุเบกขาบารมีก็มหานารทกัสสปะชาดกเป็นพรหมนะมีอุเบกขานะแต่ว่าตอนหลังก็มาช่วยมาแนะนำเป็นพระโพธิสัตว์นะมาแนะนำสัตว์ทั้งหลายบารมี10เหล่านี้ทุกคนที่ปรารถนาพระนิพพานก็ต้องบำเพ็ญต้องเจริญเพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้วิธีการเจริญด้วยนะแต่อย่างก่อนอื่นก็คือต้องจำให้ได้ว่าบารมีมี10อย่างและเราก็ควรที่จะน้อมนึกพิจารณานะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการระลึกถึงบารมีบ่อยๆก็ได้นะข้าพเจ้าขอบำเพ็ญทานบารมีเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอบำเพ็ญศีลบารมีนะเพื่อบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีขอบำเพ็ญเมตตาบารมีขอบำเพ็ญอุเบกขาบารมีเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ก็ให้น้อมระลึกเอามาเป็นบทสวดมนต์เลยก็ได้นะเพื่อจะทำให้เรามีสติในระหว่างวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะเราจะได้มีสติในการที่จะคิดถึงบารมีแล้วก็เจริญกุศลเพื่อบารมีไม่เช่นนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะเราก็มีอัธยาศัยทำกุศลเหมือนกันแต่ว่ากุศลนั้นอาจจะไม่เป็นบารมีเพราะว่า
ถ้าทำกุศลเพราะเสียไม่ได้นี่จะเป็นบารมีไหมโยมไม่เป็นนะไม่เป็นนะเผอิญยังไม่พร้อมจะทำบุญตอนนั้นไม่ได้คิดมาก่อนแล้วก็มีคนมาชักชวนมีคนมาขยันขยอให้ทำแต่เราก็ยังไม่ค่อยจะเต็มใจทำนะแต่ก็ทำไปทำอย่างนี้ไม่เป็นบารมีแล้วการทำบุญแบบนี้นะโยมการทำบุญแบบไม่เต็มใจทำเนี่ยนะเวลาบุญนี่ให้ผลเนี่ยมันจะเป็นให้ผลเป็นวิบากดวงไหนรู้ไหมให้ผลเป็นถ้านำปฏิสนธินะให้ผลเป็นอุเบกขาสันติรณกุศลวิบากเวลาเกิดที่ไหนรู้ไหมเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นจาตุมที่พิการแต่กำเนิดดีไหมโยมไม่ดีแต่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานนะดีกว่าสัตว์นรกนะเพราะว่าเป็นผลของกุศลแต่กุศลที่ไม่ค่อยเต็มใจทำนะเป็นกุศลที่มีความโกรธความขุ่นเคืองไม่พอใจเป็นบริวารนะอันนี้ก็ให้ผลเกิดในสุคติภูมิก็จริงแต่ว่าอกุศลเนี่ยที่แทรกเนี่ยนะมันก็เลยมาบั่นรอนมาเบียดเบียนทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็พิการแต่กำเนิดมาบ้าใบบอดหนวกก็ได้นะงั้นเวลาทำบุญถ้าเราคิดถึงบารมีก็จะทำให้เราเนี่ยเต็มใจในการที่จะทำนะก็จะทำให้เป็นอสังขาริกมีกำลังมีโสมนัสแล้วก็เป็นปัญญาประกอบมีปัญญาเกิดร่วมด้วยจิตตุบาทก็คือการเกิดขึ้นของจิตเจตสิกที่คิดออกจากกามกามคุณ5หรือว่ากามธรรมทั้งหลายและออกจากภพมีสภาพถึงก่อนด้วยการเห็นโทษคือต้องมีปัญญาในการเห็นโทษภัยของกามและโทษของวัฏฏะนะโทษของภพทั้งหลายกำหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาเป็นเนกขมะบารมีอันนี้สำหรับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะพระองค์บำเพ็ญบารมีเพราะมีกรุณาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะเป็นสมุฏฐานนะแต่ของพระสาวกทั้งหลายเนี่ยบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะต้องมีปัญญาเป็นสมุฏฐานเพราะถ้าไม่มีปัญญาแล้วเนี่ยนะการบำเพ็ญกุศลนั้นจะไม่เป็นบารมีเลยของพระโพธิสัตว์นี่ไม่ต้องพูดถึงท่านมีปัญญาอยู่แล้วแต่อาศัยกรุณาท่านจึงบำเพ็ญบารมีไม่เฉพาะที่จะพ้นทุกข์คนเดียวแต่จะทำให้ถึงพร้อมที่จะทำให้คนอื่นพ้นทุกข์ได้ด้วยนะจะมีสัพพัญญุตญาณที่จะสามารถบัญญัติสัพนะรู้วิธีการในการแสดงธรรมการแสดงธรรมของพุทธเจ้านี่ต้องมีการเตรียมตัวมาก่อนหรือเปล่าต้องเตรียมไหมไม่เตรียมเลยนะแต่ว่าโยมนิมนต์พระมาแสดงธรรมพระไม่ต้องเตรียมตัวมาก่อนได้ไหมนะโยมจะรู้เลยนะถ้าพระไม่เตรียมตัวมาก่อนนี่จับต้นชนปลายบางทีมันก็ไม่ได้นะโยมก็จะไม่ได้สาระเท่าที่ควรนะพระต้องเตรียมตัวมาก่อนแต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องมีการเตรียมตัวเลยนะสัพพัญญุตญาณเนี่ยจะรู้เลยรู้เข้าไปถึงอัธยาศัยความคิดของแต่ละคนว่าถ้าแสดงธรรมอย่างไหนจึงจะทำให้ศรัทธาเจริญวิริยะเจริญสติเจริญสมาธิปัญญาหรือว่าอริยมรรคมีองค์8ประชุมกันคนไหนจะได้บรรลุโสดาบันคนไหนได้บรรลุพระสกทาคามีพระพุทธเจ้าก็จะรู้วิธีการในการที่จะแสดงธรรมนะเป็นสัพพัญญุตญาณซึ่งเกิดจากการบำเพ็ญบารมี30ทัศนี่เอง30อย่างนี่เองนะงั้นการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้านั้นมีกรุณาเป็นสมุฏฐานเป็นเหตุใกล้แต่ของเราต้องมีปัญญานะต้องมีปัญญากาเมหินิขันตัตตาเนกขัมมังชื่อว่าเนกขมะเพราะออกจากกามออกจากกามด้วยและออกจากภพด้วยซึ่งกามนั้นน่ะกามคุณทั้งหลายเนี่ยโยมว่าออกได้ง่ายหรือว่าออกได้ยากออกได้ยากนะถ้าเราไม่รู้เราก็คิดเห็นว่าเอ๊ะไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปสนใจเลยเรื่องเหล่านี้นะสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็สะสมเอาไว้มากๆไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปสละไม่ต้องไปเห็นโทษพิจารณาเห็นโทษอะไรของมันแต่ความจริงแล้วโยมไม่รู้เลยว่าโยมพอกพูนโลภะอกุศลขึ้นทุกทีทุกทีทุกทียิ่งสะสมทรัพย์มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นปัจจัยแก่กิเลสมากเท่านั้นโยมว่าไหมแต่ทุกวันนี้นี่ทุกคนก็ต้องพยายามสะสมทรัพย์อยู่ทุกวันนะไม่ไปทำงานวันไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องทำเอาไว้ความจริงแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยมีอยู่มีกินตลอดชาติแล้วนะแต่ก็ยังจะต้องทำอ่ะทำเอาไว้ทำไมโยมทำไว้ทำไมนะทำไว้เพื่อเป็นปัจจัยแก่กิเลสที่เจริญขึ้นหรือว่ากุศลที่เจริญขึ้น
ส่วนใหญ่กิเลสแต่ถ้าคนมีปัญญาจะทำอีกไหมทำงานอีกไหมทำนะถ้าไม่ทำแล้วโดนตำหนิแน่เลยอ่ะนะขี้เกียจนะนะไม่งั้นก็ต้องถ้าไม่ทำก็ต้องออกบวชพระโพธิสัตว์ชาติหนึ่งเป็นเศรษฐีนะท่านทำการค้าท่านก็รวบรวมทรัพย์มาได้เสร็จแล้วท่านก็เอามาแจกทานพอแจกทานพอทรัพย์เริ่มจะหมดลงท่านก็ไปทำการค้าอีกไปทำเสร็จแล้วท่านก็รวบรวมเสร็จแล้วมาแจกทานอีกนะเห็นไหมว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาก็ทำงานเหมือนกันแต่ว่าเขาทำงานเพื่อที่จะบำเพ็ญคุณธรรมเพื่อที่จะบำเพ็ญกุศลให้ยิ่งขึ้นถ้ามีทรัพย์ก็สามารถบำเพ็ญบารมีได้มากขึ้นไหมโดยเฉพาะเรื่องทานใช่ไหมถ้าโยมไม่มีทรัพย์นี่นะโยมจะคิดว่าจะบกพร่องเรื่องศีลไหมบางครั้งถ้าไม่มีทรัพย์มันก็ต้องทำงานน่ะแล้วโยมทำงานเนี่ยโอกาสถ้าเกิดไม่มั่นคงนะสิ่งแวดล้อมไม่ดีด้วยโอกาสผิดศีลก็จะมีด้วยนะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีทรัพย์แล้วก็มีสติมีปัญญาเราก็ไม่ต้องยุ่งยากเหนื่อยยากในการที่จะต้องทำมาหากินเราก็สามารถที่จะจัดสรรนะเรื่องของชีวิตดำรงชีวิตแล้วเราก็สามารถที่จะมีคนที่จะมาบริการนะจะมาทำสิ่งต่างๆให้เราคนมีทรัพย์กับคนไม่มีทรัพย์ใครเกรงใจมากกว่ากันฮะเกรงใจคนมีทรัพย์มากกว่าใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญทานบารมีเพราะว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาในชาติต่างๆต้องมีทรัพย์ต่อไปนะเพราะว่าถ้ามีทรัพย์แล้วจึงสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้จึงจะทำให้สามารถบำเพ็ญบารมีอื่นๆได้ทานบารมีนี่เป็นกุศลขั้นพื้นฐานเลยนะทานเนี่ยเป็นกุศลขั้นพื้นฐานแต่จะเกื้อกูลแก่กุศลขั้นต่อไปด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาก็จะต้องเห็นโทษของกามเห็นโทษของการมีทรัพย์แต่ว่าเมื่อเห็นโทษแล้วจะทำจิตอย่างไรที่มีทรัพย์แล้วจะไม่เป็นโทษนะขึ้นอยู่กับการทำจิตขึ้นอยู่กับการเข้าใจนะมาดูลัคนาทิจตกะของเนกขัมมะกามโตจะภวะโตจะนิกขมะนะลัคนามีการออกจากกามและออกจากภพเป็นลักษณะการออกจากกามก็หมายถึงมีกุศลจิตที่เกิดขึ้นไม่ติดข้องในกามแม้ว่ามีกามนั้นก็ไม่ติดข้องนะทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายเนี่ยนะเป็นที่มาของกามคุณกามคุณ5ก็คือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งต่างๆที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะเป็นกามคุณทั้งนั้นเลยนะตั้งแต่ตื่นขึ้นมายังไม่ทันตื่นเลยอ่ะที่นอนนั่นก็คือกามคุณใช่ไหมเป็นโผฏฐัพพะเสื้อผ้าก็เป็นกามคุณเป็นทั้งรูปารมณ์เป็นทั้งโผฏฐัพพารมณ์นะแปรงสีฟันยาสีฟันน้ำใช้นะสบู่ของหอมอะไรต่างอาหารที่เรากืนกินเข้าไปวันๆนึงเนี่ยเราบริโภคแต่กามคุณ5ใช่ไหมใครรู้ไหมที่ไม่บริโภคกามคุณ5ใครโยมคนที่ไม่บริโภคกามคุณ5ก็คือคนเข้าฌานนะถ้าเข้าฌานไม่บริโภคกามคุณ5แต่การบริโภคกามคุณ5จะมี2อย่างนะก็คือบริโภคกามคุณ5โดยที่มีกิเลสกามด้วยกับบริโภคกามคุณ5โดยที่ไม่มีกิเลสกามแม้ว่าพระพุทธเจ้าก็ยังบริโภคกามคุณใช่มั้ยยังจะต้องมีสีเสียงกลิ่นรสผลพระต้องเสวยพระกยาหารนะจะต้องมีจีวรนุ่งห่มพวกนี้ก็เป็นกามคุณทั้งนั้นเลยแต่ว่าไม่มีกิเลสกามในการเข้าไปบริโภคเพราะฉะนั้นในการเห็นโทษของกามในที่นี้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าให้สละกามคุณทั้งหมดเอาไปทิ้งให้หมดมีเงินทองเท่าไหร่เอาไปสละให้หมดไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ให้สละกามในที่นี้ก็คือสละกิเลสกามให้เห็นโทษของกามเพื่อจะได้สละกิเลสกามเวลาที่เราบริโภคกามเนี่ยจะได้มีสติสัมปชัญญะในการที่จะไม่บริโภคด้วยกิเลสอย่างนี้เรียกว่าเห็นโทษของกามนะการเห็นโทษของภพก็เหมือนกันจะต้องเห็นโทษว่าภพนั้นเนี่ยนะมีโทษอย่างไรทำให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ลำบากโดยประการต่างๆจิตของเราจะได้น้อมออกในการที่จะรู้ว่าพระนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินนะทำให้ถึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเหล่านี้เพราะฉะนั้นสำหรับเนกขัมมะนะมีการออกจากกามและออกจากภพก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเพราะภูมิต่างๆส
ส่วนกามก็หมายถึงทั้งกิเลสกามและวัตถุกามนั่นแหละแล้วก็ตดาดีนะวะวิภาวนะละรสามีการประกาศโทษของกามและภพนั้นเป็นกิจหน้าที่ของเนกขัมมะก็คือประกาศว่ากามมีโทษอย่างไรและภพมีโทษอย่างไรนะประกาศก็เพื่ออะไรก็เพื่อจะให้รู้ให้ชัดให้จดจำนะให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งในการที่จิตจะได้ไม่น้อมไปในกามและน้อมไปในภพนะส่วนใหญ่แล้วจิตของเราเนี่ยจะน้อมไปในกามน้อมไปในภพเป็นประจำนะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยจิตก็จะน้อมไปในการที่จะบริโภคกามสีต้องสวยๆนะเสียงต้องเพราะๆกลิ่นต้องหอมรสต้องอร่อยอร่อยโผฏฐัพพะก็จะต้องดีอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็อยากกลับมาเกิดในที่ดีๆเกิดเป็นมนุษย์เกิดในสวรรค์นะอยู่ในสถานที่ที่ดีงามสวยงามต่างๆใจเราจะน้อมไปในกามและน้อมไปในภพตลอดเพราะฉะนั้นก็จะต้องกลับมาสู่กามหรือว่ากลับมาสู่ภพแน่นอนแต่พระพุทธเจ้าสอนให้มีการประกาศให้เห็นโทษของกามและภพอยู่เนืองๆใจเราก็จะได้น้อมออกจากกามและน้อมออกจากภพนะตะโตเอวะมิวิมุขะภาวะปัจจุปัฏฐานามีอันหันหลังจากโทษนั่นแหละเป็นผลปรากฏถ้าเราเห็นโทษในสิ่งใดใจก็จะน้อมออกก็คือหันหลังออกจากสิ่งนั้นใช่ไหมโยมเห็นโทษไหมไฟนี่มีโทษไหมไฟอยากเข้าไปอยู่ใกล้ๆไฟหรืออยากจับไฟหรือเปล่านะถ้าเจอผีนี่มีโทษไหมเจอผีจะมีโทษหรือเปล่าโยมนะเจอผีนี่น่ากลัวมีโทษแน่ตกใจแน่เลยเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเจอผีเราไม่อยากแม้กระทั่งรูปผีเราก็ไม่อยากดูใช่ไหมก็เหมือนกันนะสิ่งใดที่มีโทษถ้าเราประกาศโทษของสิ่งนั้นบ่อยๆใจเราจะน้อมออกจากสิ่งนั้นนะแต่ต้องเห็นโทษจริงๆสังเวคปทัฏฐานามีการสลดใจเป็นเหตุใกล้ให้เกิดการสลดใจในที่นี้ก็หมายถึงมีโอตตัปปะที่เกิดกับปัญญาโอตตัปปะที่เกิดพร้อมปัญญานะเป็นความสลดใจเป็นสังเวคะนะเป็นการกลัวภัยนั่นเองแต่ว่าเป็นการกลัวด้วยปัญญานะการที่จะสลดใจได้เราก็จะน้อมต้องน้อมไปในวัตถุที่เป็นที่ตั้งของความสลดใจก็ได้แก่การเกิดการแก่การเจ็บการตายภายในอบายภูมิทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะทั้งอดีตนะทั้งอนาคตแล้วก็ทุกข์ที่เกิดจากการที่เราจะต้องแสวงหาอาหารนะไม่ใช่เราคนเดียวนะคนอื่นเนี่ยนะบางคนเนี่ยชาวไร่ชาวนาเนี่ยนะเขากว่าที่จะได้อาหารมื้อหนึ่งเนี่ยนะเขาจะต้องไปฆ่าแมลงไม่รู้กี่ตัวไปฆ่าปลาไม่รู้กี่ตัวนะไปฆ่าสัตว์ไม่รู้เท่าไหร่บางคนก็ต้องไปทำทุจริตกว่าจะได้อาหารมามื้อหนึ่งบางคนก็ต้องไปขอทานสัตว์เดรัจฉานมันจะต้องไปฆ่ากันกว่าที่มันจะได้อาหารมื้อหนึ่งแต่ว่าของคนมีบุญทั้งหลายเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปถึงลำบากขนาดนั้นแต่เราก็จะต้องรู้ว่าเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เหล่านั้นเป็นบุคคลต่างๆที่ลำบากจะต้องหาอาหารด้วยความทุกข์ยากลำบากอาจจะหาด้วยอกุศลกรรมก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็เห็นโทษของการแสวงหาอาหารอันนี้ก็เป็นลักษณะที่จุตกะนะของเนกขัมมะเนกขัมมะในที่นี้นะสามารถสรุปได้นะว่าก็คือถ้าเอาอย่างเดียวนะคือสมาธิเนกขัมมะคือสมาธินะถ้าพูดถึงบารมี10บารมี10เริ่มต้นตั้งแต่ทานใช่ไหมทานศีลเนกขัมมะคือสมาธินะปัญญาก็คือวิปัสสนาแต่ว่าเอาขั้นสูงนะแต่ขั้นต่ำก็คือเป็นความรู้ความเข้าใจทั้งหมดแต่ว่าถ้าเนกขัมมะเอามาแยกก็ยังแยกได้อีกนะก็คือสามารถแยกได้เป็น6อย่างเนกขัมมะมี6อย่างนะก็คือชื่อว่าเนกขัมมะปฏิปทาเพราะอัดว่าเป็นเครื่องปฏิบัติเนกขัมมะความว่าเป็นเหตุบรรลุฌานพร้อมทั้งอุปจารฌานวิปัสสนามรรคและนิพพานเพราะฉะนั้นก็สรุปได้นะในย่อหน้าตรงนี้นี่แสดงว่าฌานและอุปจารฌานก็คือสมาบัติ8พร้อมทั้งอุปจาระเป็นเนกขัมมะอย่างหนึ่งนะ
วิปัสสนาเป็นเนกขัมมะอย่างที่2มรรคเป็นเนกขัมมะอย่างที่3นิพพานเป็นเนกขัมมะอย่างที่4อันนี้ในปรมัตถมัญชุสาดีกาวิสุทธิมรรคสมาธินิเทศท่านแสดงไว้นะ4อย่างตรงนี้นะแต่ว่าในที่อื่นก็คือในคาถาปัปปัชฌังปัทมังฌานังนิบานัญจะวิปัสสนาสัมเปปิกุศลธรรมาเนกขัมมันติปวุจเรติอันนี้มีความหมายว่าการบวชคือการออกบวชอย่างหนึ่งปฐมฌานก็หมายถึงชั้นที่หนึ่งอย่างหนึ่งนิพพานวิปัสสนาและกุศลธรรมทั้งปวงเรียกว่าเนกขัมมะดังนี้อันนี้ในปรมัตถทีปนีนะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันแล้วนะก็กลายเป็น6อย่างนะ2ที่ก็คือการบวชอย่างหนึ่งนะปฐมฌานหรือว่าสมาบัติ8พร้อมทั้งอุปจาระอย่างที่2ก็คือสมถะนั่นเองเอาพูดรวมเลยก็คือสมถะอย่างที่2นะอย่างที่3ก็คือนิพพานอย่างที่4วิปัสสนาอย่างที่5กุศลกรรมทั้งปวงนะอย่างที่6ก็คืออริยมรรคอริยมรรค2ที่รวมกันแล้วเป็น6อย่างการออกบวชออกจากกามคุณ5เพราะว่าคฤหัสถ์เต็มไปด้วยกามคุณทั้งหลายอย่างที่2ก็คือสมถะสมถะก็หมายถึงสมาบัติ8พร้อมทั้งอุปจารสมาธิอย่างที่3ก็คือวิปัสสนาอย่างที่4อริยมรรคอย่างที่5นิพพานอย่างที่6ก็กุศลธรรมทั้งปวงหรือว่ากุศลกรรมบถการออกบวชบรรพชาเป็นการออกจากกามคุณ5กุศลกรรมบถหรือกุศลทั้งปวงก็เป็นการออกจากอกุศลกรรมอกุศลกรรมบถสมถะสมถะออกจากกิเลสนิวรณ์วิปัสสนาออกจากวิปลาสทั้งหลายอริยมรรคออกจากกิเลสโดยสมุจเฉดเลยนิพพานออกจากสังขารธรรมทั้งปวงนะก็เลยสรุปว่าเนกขัมมะนั้นจำแนกได้เป็น6อย่างนะเป็น6อย่างด้วยกันจำได้ไหมโยมจดแล้วโยมต้องเอาไปเปิดดูด้วยนะแต่ว่าความดีของการจดก็คือขณะที่จดมันได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่จะไปทบทวนที่หลังนะแต่ว่าต้องให้ความสนใจนะถ้าโยมสนใจโยมก็จะจดจำได้การจดจำได้เป็นเหตุที่ทำให้ได้ไข้ครวญพิจารณาในภายหลังยิ่งขึ้นนะอาจารย์ขออภัยค่ะขออีกครั้งค่ะขออีกครั้งหนึ่งคือ6อย่างและแต่ละอย่างเนี่ยก็คือการออกจากอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้อีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่ามันจะมีเป็นหลายร้อยครั้งก็ได้เพราะว่าอัดเทปไปแล้วโยมนะแต่ว่าตอนนี้ให้อีกครั้งหนึ่งอันแรกก็คือปัปปัชชาการบวชเป็นการออกจากกามคุณ5กามคุณ5นี่เป็นเครื่องหมายของคฤหัสถ์นะการออกบวชนี้เหมือนพระภิกษุต้องไม่บริโภคกามต้องไม่ไปชื่นชมกามคุณ5อย่างที่2ก็คือกุศลกรรมบถหรือว่ากุศลทั้งปวงเนี่ยออกจากอกุศลกรรมบถเพราะว่าเนกขัมมะแปลว่าการออกอย่างที่3ก็คือสมถะสมถะนั้นออกจากกิเลสนิวรณ์แต่ว่านี้เราไปแจกได้นะโยมเอาไปแจกได้เรามีปัญญาเราก็ไปแจกว่าถ้าปฐมฌานออกจากนิวรณ์ทุติยฌานออกจากวิตกตติยฌานออกจากวิจารจตุตฌานออกจากปีตินะปัญจมฌานก็ออกจากสุขโสมนัสอรูปฌานก็ออกจากรูปฌานอันนี้เราไปแจกต่อได้นะอย่างที่4ก็คือวิปัสสนาออกจากวิปลาสออกจากวิปลาสอย่างที่5อริยมรรคออกจากกิเลสโดยสมุจเฉดอย่างที่6ก็คือนิพพานพระนิพพานออกจากสังขารธรรมทั้งหลายวันๆหนึ่งเราก็ควรมาพิจารณาว่าเราได้ออกบ้างหรือเปล่ายอมออกบวชหรือยังยังไม่ได้ปัปปัชฌานี่ไม่ได้แต่ว่าโยมเจริญกุศลกันอยู่หรือเปล่าขณะที่เจริญกุศลให้ตั้งใจไว้นะว่าเราจะกำจัดอกุศลให้ทานเพื่อสละความตระหนี่โยมสมาทานศีลเพื่อจะกำจัดกิเลสคือโทสะโดยตรงโลภะโทสะโมหะขณะรักษาศีลก็ละกิเลสได้โยมมาฟังธรรมะเพื่อกำจัดกิเลสหรือเปล่าโยมกำจัดกิเลสอะไรความไม่รู้
นะการฟังธรรมะเนี่ยละความไม่รู้โดยตรงเลยนะสิ่งใดที่ไม่รู้เราก็จะได้รู้สิ่งใดที่รู้แล้วก็ทำความรู้ให้แจ่มแจ้งมากขึ้นตัดความสงสัยเสียได้นะทำจิตใจของเราให้หมดจดแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิที่เพิ่มขึ้นด้วยนะการทำกุศลของเราก็ควรจะตั้งใจเพื่อกำจัดอกุศลนะแล้วก็สมถะสมาธิก็เพื่อที่จะกำจัดกิเลสนิวรณ์นะวิปัสสนาและวิปลาสทั้งหลายนะและอวิชชาด้วยนะแล้วก็อริยมรรคก็สามารถละกิเลสได้เด็ดขาดนะคราวนี้มาดูโทษของกามการที่เราจะออกจากกามได้จะต้องเห็นโทษของกามการจะออกจากภพได้ก็ต้องเห็นโทษของภพในหน้าที่3ให้เราอ่านพร้อมกันอ่านพร้อมกันนะการพิจารณาโทษของกามโยกาเมปริวัตเชติสัพปะเสวะปะดาสิโรโสมังวิสัตติกังโลกังสะโตสมะติวัตตติผู้ใดย่อมเว้นขาดกามทั้งหลายเหมือนบุคคลเว้นขาดหัวงูด้วยเท้าผู้นั้นเป็นผู้มีสติย่อมล่วงพ้นตัณหาอันชื่อว่าวิสัตติกานี้ในโลกเสียได้ข้อที่1อัตถิกังกะรูปมากามากามทั้งหลายเปรียบด้วยโครงกระดูกอาปาสาดัสเทนาติเพราะอาจว่าเป็นความของมีความยินดีน้อยมังสะเปสูปมากามากามทั้งหลายเปรียบด้วยชิ้นเนื้อพาหุสาธารณัตเทนาติเพราะอาจว่าเป็นของสาธารณะแก่ชนหมู่มากตินุกูปมากามากามทั้งหลายเปรียบด้วยคบเพลิงยากอนุดาหานาเทนาติเพราะอาจว่าเป็นของตามเผารนอังคาระกาสูปมากามากามทั้งหลายเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงมหาปาริราหาเทนาติเพราะอาจว่าให้เกิดความเร่าร้อนมากสุปินะโกปะมากามากามทั้งหลายเปรียบด้วยความฝันอิตาระปัจจุปัฏฐานาเทนาติเพราะอาจว่าเป็นของปรากฏชั่วเวลาน้อยยาจิตตะโกปะมากามากามทั้งหลายเปรียบด้วยของขอยืมตาวาการิกาเทนาติเพราะอาจว่าเป็นของเป็นไปชั่วคราวรุกขะภะลูกปมากามากามทั้งหลายเปรียบด้วยต้นไม้มีผลดกสัมพันชนะปริพันชนะเทนาติเพราะอาจว่าเป็นเหตุทำให้กิ่งหักและต้นล้มอสิสูนูปมากามากามทั้งหลายเปรียบด้วยเขียงหั่นเนื้ออธิการตนาเทนาติเพราะอาจว่าเป็นของรองฟันถูกสับสติสูรูปมากามากามทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและหลาววินิวิชนาเทนาติเพราะอาจว่าเป็นของทิ่มแทงสัพปะสิรูปมากามากามทั้งหลายเปรียบด้วยหัวงูสัพปะติพยัตเทนาติเพราะอาจว่าเป็นของน่าสะพรึงกลัวอาคิขันธูปมากามากามทั้งหลายเปรียบด้วยคบกองไฟมหาคิตาปนาเทนาติเพราะอาจว่าเป็นดังไฟกองใหญ่ให้เร่าร้อนอันนี้จากมหานิเทศนะในมหานิเทศนะพระสารีบุตรนำคำสอนของพระเจ้ามาแล้วก็มาขยายไว้ข้อความตรงนี้เป็นวิปัสสนาภาวนาแสดงไว้ในมหานิเทศอรรถกถานะว่าเป็นวิปัสสนาภาวนาแต่ว่าวิธีการเจริญอย่างไรนี่เราต้องมาทำความรู้ทำความเข้าใจก่อนอื่นก็ควรจะต้องเข้าใจก่อนนะว่าแต่ละอุปมานั้นหมายถึงอะไรพระพุทธเจ้านะโดยที่ภาษาสารีบุตรนำมาแสดงเนี่ยนะว่า
ผู้ที่จะเว้นขาดจากกามทั้งหลายเนี่ยนะควรจะต้องมองเห็นเหมือนกับเว้นหัวงูด้วยเท้าคือเจองูเนี่ยนะเราจะเห็นหัวมันก่อนเนี่ยนะเรากลัวมันตรงหัวกลัวตอนไหนรู้ไหมตอนที่มันแผ่พังพานอ่ะมันจะเห็นชัดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องเว้นทำไมต้องเว้นด้วยเท้าล่ะก็เพราะว่าต้องก้าวสาวเท้าเดินไปนะต้องรีบก้าวเท้าเดินหลีกให้พ้นนะนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีสติในการที่จะก้าวเท้าไปทางไหนให้พ้นจากหัวงูเห่างูร้ายไปเร็วที่สุดนะนั้นผู้ที่มีสติเนี่ยย่อมล่วงพ้นตัณหาอันชื่อว่าวิสัทธิกานี้ได้นะตัณหาเนี่ยคือกามมี2 อย่างนะคือวัตถุกามกับกิเลสกามวัตถุกามนั้นเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปทำปริญญาเข้าไปพิจารณาให้รู้ถ่องแท้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยแท้ที่จริงมันคืออะไรที่เราว่ากามทั้งหลายเนี่ยมันดีนักดีหนามันเลิศมันสดสวยมันอร่อยมันนะนุ่มนวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันประกอบด้วยรูปรวมๆกันหลายๆอย่างนะแต่เราก็ไปชื่นชมแต่ละอย่างแล้วก็เข้าใจผิดว่ามันเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่ารูปธรรมเหล่านั้นเนี่ยล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปทำปริญญาเข้าไปพิจารณานะส่วนกิเลสกามนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องละการละก็ละได้โดยหลายอย่างละได้โดยตทังคประหารละได้โดยวิขัมพะประหารวิขัมพนประหารแล้วก็โดยขั้นสมุจเฉดเลยนะการเจริญปัสสนานี้ก็สามารถที่จะละตัณหาได้เป็นขณะเป็นตทังคประหารหรือว่าการเข้าฌานสมาธิก็สามารถที่จะข่มไว้ได้ด้วยนะงั้นคนที่จะเว้นขาดจากกามทั้งวัตถุกามและกิเลสกามนั้นก็จะต้องมีการเว้นนะมีสติเจริญสมถะวิปัสสนาจึงสามารถที่จะร่วงพ้นตัณหาที่ชื่อว่าวิสัตติกาตัวคอยกระซิบนะวิสัตติกาเนี่ยกระซิบนะวันๆเรากระซิบถูกตัณหากระซิบเยอะไหมนะเดี๋ยวไปรับประทานอาหารจะรู้นะว่ามันกระซิบให้ตักอะไรบ้างนะอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็ดีอันนี้ก็สวยนะโดนตัณหากระซิบตลอดนะการทั้งหลายเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับโครงกระดูกหรือว่าร่างกระดูกเนี่ยนะกระดูกเนี่ยไม่มีเนื้อติดเนี่ยนะมันจะมีอะไรอร่อยบ้างไหมโยมแต่ว่าสุนัขนี่มันชอบแทะกระดูกไหมโยมชอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสุนัขได้กระดูกนะมันก็จะรีบแจ้นไปเลยไปนอนแทะนะมันก็อร่อยของมันนะแต่มันอิ่มไหมโยมไม่อิ่มเลยนะมันก็กินแต่น้ำลายของตัวเองเท่านั้นอ่ะใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นกามทั้งหลายก็เหมือนกันมีใครบริโภคกามอิ่มบ้างมี